แรงแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ค่ะก็รถสายเหมือนกันนะคะรถสายไปสายมานะคะไปตรวจสอบคนขับแล้วเนี่ยเป็นดาบตำรวจแล้วก็บอกว่ามีอาการป่วยทางสมองและขาดยานะคะไม่ได้ยาก็เลยขับรถทำให้ขับรถไม่ค่อยปลอดภัยสักเท่าไหร่ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางผู้บังคับบัญชาก็สั่งสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้รายงานผลภายใน7วันนี่ค่ะคุณผู้ชมดูคลิปนี้เอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวรถฟังฝนโอ้ยอ้าวสายไปสายมานะคะเป็นรถกระบะควบคุมผู้ต้องหาของตำรวจสภ.บัวใหญ่นครราชสีมานะคะขับอยู่บนถนนสายไปสายมาคือวิทย์ที่จะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะคะจนคนขับรถที่ถ่ายคลิปที่ขับตามมาเนี่ยทนไม่ไหวต้องบีบแตร่เตือนนะคะแล้วก็บอกให้จอดแล้วก็ลงไปพูดคุยกับคนขับรถคันนี้นะคะปรากฏว่าคนขับเนี่ยเป็นนายตำรวจนะคะเนี่ยเขาถ่ายจนเขาทนไม่ไหวต้องลงไปบอกให้จอดรถพักหรือแจ้งให้คนอื่นมาขับรถให้แทนตำรวจคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยก็ตอบเสียงอ้อแอยืนยันบอกว่าจะขับรถกลับไปที่ป้อมตำรวจซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่มีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีพรชัยนนวชัยก็บอกว่าได้สั่งผู้กำกับการสภ.บัวใหญ่ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วก็ให้รายงานผลให้ทราบภายใน7วันด้วยนะคะเบื้องต้นทางสภ.บัวใหญ่ได้เรียกตำรวจนายที่ปรากฏในคลิปมาสอบปากคำแล้วก็ได้รับข้อมูลบอกว่ามีอาการป่วยเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนสมองกระทบกระเทือนและต้องกินยารักษาต่อเนื่องตัวดาบตำรวจบอกว่าวันเกิดเหตุไม่ได้เมาแต่ขาดยาก็เลยรู้สึกมึนก็เลยขับรถสายไปสายมาอย่างที่เห็นนะคะท่านผู้ชมดูภาพนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะชินกับภาพที่ตำรวจเรียกรถประชาชนให้จอดแต่นี่ประชาชนเรียกรถตำรวจจอดก่อนจอดก่อนจอดทำไมขับสายไปสายมาเห็นไหมฮะให้คนอื่นขับให้ไหมทุกทีเนี่ยตำรวจเรียกรถประชาชนจอดแต่นี่ประชาชนเห็นตำรวจขับสายไปสายมาเรียกรถตำรวจให้จอดนี่รถตำรวจจะไม่ไหวขับไม่ไหวนะแต่เรื่องนี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่าแล้วก็ให้ตำรวจนายนี้เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อนจนกว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จถ้าป่วยจริงก็ต้องไปรักษาให้อาการดีขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเพราะว่าเมาสุราอันนี้ถือว่าผิดทางวินัยนะคะ